มีเคสของผู้เสียหายเขาไปร้องเรียนกับเพจสายไหมต้องรอดนะคะบอกว่าจู่ๆก็มีชายชะกันกลุ่มนึงบุกเข้าไปที่บ้านแล้วก็อ้างว่าเป็นตำรวจด้วยบอกมาจากกองปราบจากนั้นหมายคนก็ไม่มีนะเข้ามาที่บ้านแล้วก็มารีดไถเงินเขาเรียกทีเป็นแสนเลยนะคะแล้วทางเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็พยายามเจรจาต่อรองบอกลดหน่อยได้ไหมแสนหนึ่งเนี่ยมันไม่ไหวจริงๆนะสุดท้ายไปค้นกระเป๋าของผู้เสียหายแล้วก็ไปเจอเงินอยู่ประมาณ 5,000 บาทแล้วก็เอาเงินของเขาไปเลยค่ะล่าสุดเนี่ยเห็นว่าคุณเอกภพเนี่ยพาไปแจ้งความที่สน.สายไหมแล้วนะคะลองไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยค่ะนี่เป็นภาพที่คุณเอกภพเหลืองประเสริฐที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ก่อตั้งสายไหมต้องรอดพาผู้เสียหายไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะว่ามีกลุ่มชายชะกันกลุ่มหนึ่งบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นตำรวจมาจากกองปราบปรามจู่ๆก็บุกเข้าไปที่บ้านแล้วก็ไปค้นบ้านเขาเจ้าของบ้านเนี่ยชื่อว่าคุณเอนะคะคุณเอเนี่ยเล่าให้ฟังว่าตอนอยู่ที่บ้านก็อยู่ปกติไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็มีผู้ชายเข้ามาประมาณ3คนเข้ามาบอกว่าจะขอค้นบ้านหน่อยตอนแรกทางคุณเอเนี่ยค้นบ้านยินดีให้ค้นนะให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่แต่จะขอดูหมายค้นทีนี้ผู้ชาย3คนเนี้ยก็ไม่สนใจอะไรเลยหมายค้นก็ไม่มีแล้วก็พยายามจะไปถามเขาว่ามียาเสพติดหรือเปล่าคุณเอก็ตกใจค่ะยืนยันว่าไม่มีเขาไม่เคยไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเลยทีนี้ตอนนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็เลยปล่อยให้ผู้ชาย3คนเนี่ยเข้าไปค้นบ้านอยากค้นอะไรก็ให้ค้นเลยสุดท้ายเขาก็ไม่ได้เจอสิ่งผิดกฎหมายในบ้านของคุณเอนะต่อจากนั้นมีการโทรศัพท์ต่อสายไปหาผู้ชายคนที่4ผู้ชายคนที่4เนี่ยคุณเอบอกว่าเขาอ้างตัวว่าเขาเป็นผู้กองเป็นตำรวจเหมือนกันแล้วก็มาสมทบกันนะคะทีนี้พอมาคนที่4มาถึงปุ๊บก็แบ่งหน้าที่กันคนนึงพาตัวเขาขึ้นไปบนรถจากนั้นก็พูดคุยกันบางช่วงคุณเอบอกว่าไปหยิบยาเสพติดออกมาวางบนตักของคุณเออ่ะแล้วก็บอกว่าเอาเงินมา 100,000 ถ้าไม่ให้ยาเสพติดที่อยู่บนตักเอต้องรับผิดชอบอ้าวนี่มันกลายเป็นการยัดยาแล้วนะค่ะเนี่ยค่ะทีนี้คุณเอเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคือด้วยความที่จวนตัวก็เลยพยายามเจรจาต่อรองไปเรื่อยๆนะคะบอกว่า 100,000 เนี่ยมันไม่ไหวจริงๆลดหน่อยได้ไหมปรากฏว่ากลุ่มที่อ้างตัวเป็นตำรวจเนี่ยก็พยายามค้นกระเป๋าของคุณเอแล้วก็เจอเงินอยู่ 5,000 บาทก็เลยเอาเงินนี้ไปเลยแล้วก็บอกว่า 5,000 เนี่ยไม่ใช่จะจบเรื่องนะต้องไปหาเงินมาเพิ่มอีกลองฟังดูค่ะเขาก็บอกว่านี่หาเงินมาแสนนึงผมเลยบอกผมไม่มีตังค์แล้วตอนนี้เขาก็เอายาขึ้นมาบอกว่าเนี่ยกูไหมต้องติดเนี่ยเกเปอะไรพวกนี้ผมบอกว่าผมไม่รู้ครับตอนนี้เขาก็ตอบผมตอบปากผมผมก็บอกว่าผมไม่เขาไม่มีตังค์ผมไม่มีผมบอกว่าแล้วเขาบอกว่างั้นเอานี่ก่อนเอาของวางที่ผมให้ผมพูดชื่อจริงนามสกุลแล้วก็บอกว่าใช่ของมึงไหมแค่นั้นครับแล้วเขาก็กดปิดคลิปไปแล้วตอนนี้ก็ได้มีการขับรถไปเรื่อยๆได้มีการให้พาไปตรงโน้นตรงนี้พาแวะร้านข้าวพาแวะร้านข้าวแล้วก็พาผมไปจนผมหาเงินไม่ได้หาเงินไม่ได้เพราะหาเงินไม่ได้ขนตัวผมมี 5,000 กว่า 5,200 ก็ได้เอาเงินผม 5,000 แล้วก็ได้ทิ้งผมลงรถตรงรามอินทรา16ครับแล้วก็ได้มีการแอดไลน์ไว้เหมือนแบบว่าไลน์เขาครับบอกว่าให้ผมอ่ะกลับมาหาเงินนะหาเงินได้แล้วให้ติดต่อไปเนี่ยเอาเงินไป 5,000 บาทแล้วพอปล่อยตัวลงจากรถไปบอกว่าไปหาเงินมาอีกนะแค่นี้ไม่พอนะคะคุณเอยอมรับว่าหลังจากที่ถูกปล่อยตัวลงมาจากรถแล้วไม่กล้ากลับบ้านเลยค่ะเพราะกลัวว่าแก๊งนี้จะวนกลับมาแล้วเอายาเสพติดมายัดให้เขาอีกคุณเอเล่าให้ฟังว่าตอนที่คุยกันพยายามบอกเขาแล้วนะหมายถึงว่ากลุ่มชายชะกันกลุ่มนี้นะบอกไปส่งที่สถานีตำรวจเลยจะได้ไปคุยกันตรงนั้นเลยว่าเขาอ่ะเป็นคนบริสุทธิ์เขาไม่ได้ไปยุ่งกับยาเสพติดจริงๆเพราะว่าคุณเอก็มั่นใจว่าตัวเองไม่ได้ทำอะไรผิดทีนี้ชายชะกันกลุ่มนี้บอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวไปแน่ระหว่างที่อยู่บนรถชายชะกันกลุ่มนี้เขาพยายามติดต่อคนนั้นทีคนนี้ทีนะเหมือนกับจะให้เอาเงินมาให้ซึ่งคุณเอก็ยืนยันว่าเขาอ้างกับคุณเอว่าเขาเป็นตำรวจมาจากกองปราบจริงๆค่ะถ้าของผมจริงเขาต้องเอาผมไปส่งสน.ผมบอกให้ส่งผมสน.เลยเพราะผมก็อยากไปสน.เขาบอกอ้างแล้วไม่ไปส่งเขาบอกว่าเดี๋ยวได้ไปแน่เดี๋ยวได้รู้ว่ากี่ปีแล้วเขาก็ให้หาเงินเอาโทรศัพท์ผมแบบว่าให้พิมหาคนนู้นคนนี้พอได้ 5,000 เสร็จก็ไปเลยครั้งแรกยังไม่ได้ 5,000 ครับเรียกตั้งแต่ 100,000 มา 50,000 50,000 มา 30,000 30,000 มา
แต่เพื่อนผมอ่ะก็ตอนนี้เขาติดต่อให้อยู่เขาก็คุยโทรศัพท์ก็พยายามยื้อไว้แล้วตอนนี้บอกว่าเอาไปส่งสอนอเลยเดี๋ยวแม่ตอนนี้แม่หาเงินได้แล้วเดี๋ยวแม่เอาเงินไปให้ที่สอนอแต่เขาว่าบอกว่าเอาหรอกถ้าสอนออะไรอ่ะอะไรพวกนั้นแบบว่าเมื่องั้นไม่คุยเขาก็แบบขึ้นเสียงเขาบอกแล้วเพื่อนผมบอกว่าตำรวจสอนอไหนครับแล้วตอนนี้เขาบอกว่าบอกกองปราบแล้วเขาก็ตัดสายคือทีนี้ก็ต้องไปไล่ดูเช็คข้อมูลในหลายจุดเลยคือ1กลุ่มชายชะกันกลุ่มนี้เป็นตำรวจจากกองปราบจริงหรือเปล่าถ้าเป็นตำรวจจริงจะมาค้นบ้านทำไมคุณถึงไม่มีหมายค้นแล้วการพาเขาอุ้มตัวไปอยู่บนรถเนี่ยตอนนี้มีพรบ.อุ้มหายแล้วนะคะใช่ค่ะต้องพาเขาไปสน.นะคะแล้วพฤติกรรมคือข่มขู่พยายามยัดยาด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูเพราะว่าคุณเอกภพพาไปแจ้งความแล้วเดี๋ยวก็คงจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะ